แต่ก็ลองสังเกตอาการตนเองดูนะคะว่าเข้าข่ายในส่วนของอาการป่วยลองโควิดหรือเปล่าและที่สำคัญค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะยังไม่ครบโดสก็สามารถที่จะไปฉีดวัคซีนกันได้นะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะได้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน9รายด้วยกันค่ะสำหรับสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลาค่ะในวันที่12พฤษภาคม2565ได้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน9รายซึ่งพบในอำเภอเมือง5รายอำเภอรามัน1รายอำเภอบันนังสตา1รายและอำเภอเบตง2รายค่ะโดยอำเภอที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นั่นคืออำเภอยะหาอำเภอทันโตอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังค่ะในส่วนของผู้ป่วยสะสมมีจำนวนทั้งสิ้น 9,516 รายและยอดสะสมเสียชีวิตคงที่ค่ะจำนวน77รายส่วนผู้ที่ติดเชื้อจากการตรวจ ATK พบ15รายใหม่ด้วยกันสะสมรวมทั้งสิ้น 36,306 รายค่ะ